ก็สวัสดีครับทุกคนก็เช้านี้ออกมาหน่อยอีกแล้วเองออกมาดื่มกาแฟดังเช่นเคยก็วันนี้อากาศค่อนข้างหนาวหิมะตกตั้งแต่เมื่อคืนนั่นเองก็นั่นแหละแต่ก็ไม่เห็นหรอกเพราะว่ามันกลางคืนนั่นเองก็เลยแบบพอดูตอนเช้าก็มีนิดนึงก็ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูหิมะตกก็เลยข่าวนิดหน่อยไม่ค่อยมากเท่าไหร่โอ้ตรงนู้นตรงนั้นเหมือนจะข่าวนิดดูกิ่งต้นสนขาวๆเลยนะก็อันนี้กาแฟไม่ใช่หิมะน้ำแข็งก็อย่างที่เห็นไม่มากก็ประมาณนั้นนั่นเองแต่ดูควันถ้าแม่ดูวิดีโอนี้อยู่ก็ไม่ต้องห่วงเพราะมีเสื้อหนาวนั่นเองเพราะว่าเดี๋ยวต้องดูแน่ๆก็มีกาแฟก็วันนี้ไม่มีอะไรมากแค่ออกมาตรงระเบียงอย่างที่เคยออกมาแต่อย่าอ่านวิดีโอไว้นั่นเองก็ไม่รู้จะพูดกับใครเพราะไม่มีใครออกมาด้วยเพราะมันหนาวนั่นเองไม่มีใครออกเลยนอกอากาศแดดเริ่มมาแล้วก็อยากจะพูดเกี่ยวกับพวกเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่มันต้องพูดนานก็เลยไม่ดีกว่าเพราะว่าหนาวก็กะว่าออกมาแค่แป๊บเดียวนั่นเองก็ที่ไทยก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่ร้อนแล้วนี่เพราะว่าดูพยากรณ์ก็ดีไม่ร้อนนั่นเองก็ใกล้ปีใหม่แล้วใกล้คิดมากแล้วเองจะพูดอะไรดีก็ใกล้ปีใหม่แล้วก็บอกว่าจะมีอะไรที่สนุกนั่นเองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่น่าจะมีอะไรที่สามารถบันเทิงเริงใจได้นั่นเองมีปาร์ตี้อะไรประมาณนี้ก็หวังว่าปีหน้าจะดีขึ้นไม่มีโรคนี้หายไปเลยวันเองทั้งปีเลยเนาะทั้งปีเลยที่โรคนี้ก็เลยหวังว่ามันจะหายไปในปีหน้าเองแล้วก็เป็นปีที่ดีของทุกคนก็น่าจะทำอะไรได้มากขึ้นสะดวกขึ้นนั่นเองในปีหน้าประมาณนี้ก็โอเคนะวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ก็ขอบคุณที่รับชมจนวิดีโอจบดื่มกาแฟด้วยกันจนวิดีโอจบนั่นเองก็สำหรับวิดีโอนี้ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ